สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับนี่คือนักเดินทางนะครับเราเริ่มต้นกันที่บริเวณโอ้มีรถข้างหลังชนกันครับตัวรถไถไปทั้งคู่ชนกันแต่เขาก็บายบายผ่านไปเมื่อกี้นึกคำไม่ทันรถไถก็คือสกูตเตอร์นะครับเราเริ่มต้นที่บริเวณหน้าโอเปร่าเฮาส์ซึ่งเป็นโรงอุปรากรหลวงของที่นี่อีกครั้งหนึ่งสร้างขึ้นในปี1869เอาเป็นว่าโยฮันสตราวโมซาร์ทแล้วก็กีตกวีอีกหลายคนนะครับได้เคยใช้ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงผลงานของเขาและวันนี้นะครับก็ยังคงมีคนมาติดตามเรื่องของงานแสดงดนตรีต่างๆมากมายเต็มไปหมดนะครับในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีการระบุกันว่ามีคนที่เข้ามาจัดงานอยู่ในที่นี่เป็นโปรดิวเซอร์ไม่ต่ำกว่า50ทีมนะครับความสวยงามความขลังความอลังการยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปี1900เกือบจะ50นะครับก็โดนระเบิดในช่วงของสงครามโลกแล้วก็1950ก็มีการซ่อมแซมมันขึ้นมาใหม่จนกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณนี้ยังคงเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของการกินดื่มการกินกาแฟการนั่งตากแดดเรามาในช่วงของอากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนก็พร้อมที่จะมาสัมผัสกับบรรยากาศในช่วงที่เป็นอากาศดีๆคนไทยหลายคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วนะว่าประเทศในเมืองหนาวทำไมเขาต้องออกมารับแดดอะไรกันว้าวเรนนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางแล้วก็เป็นใจกลางของที่ตัวเวียนนาที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาสัมผัสในที่แห่งนี้จำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อเนื่องจากจุดนี้ไปยังมหาวิหารซึ่งเป็นมหาวิหารที่มีความสำคัญมากที่สุดของออสเตรียและของเวียนนาด้วยเก็บรายละเอียดในบริเวณพื้นที่แถบนี้กันก่อนครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการวินโดว์ช้อปปิ้งและก็การดูงานศิลปะที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจจริงๆนะครับนอกเหนือจากตัวโมซาที่เอาเพลงมาทำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มาทำเป็นสินค้ามากมายหลากหลายแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นงานที่เป็นงานจิตรกรรมของคลิมซึ่งเป็นงานลักษณะสีทองแล้วก็มีคนกอดกันผมจำชื่อไม่ได้นะครับกูสตาฟคลิมอันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วก็ลิขสิทธิ์ที่เขานำมาใช้ในการที่จะสร้างเป็นถ้วยโถโอชามของที่ระลึกมากมายก็เป็นอีกหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าทางวัฒนธรรมที่นี่นะครับอย่างที่บอกครับผมมักจะใช้เวลาในช่วงที่ไม่ได้ทำงานที่ตั้งใจจะต้องมาทำเป็นงานหลักเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างที่บอกครับผมมักจะใช้เวลาในช่วงเช้าในการออกมาสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะมาทำภารกิจหลักแต่ว่าก็จะมีโอกาสได้เห็นคนเตรียมร้านกาแฟยามเช้านะครับแล้วก็มีโอกาสได้เห็นคนที่เขากำลังทำพื้นทำถนนทำท่อในช่วงเวลาก่อนที่นักท่องเที่ยวฝูงชนมหึมาจะเดินมาบริเวณนี้
โอเคจากงานของกุสตาฟคริมผมเดินมาถึงที่อาสนวิหารเซนต์สตีเฟนสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1147นะครับโดยดยุคแห่งออสเตรียที่4รูดอล์ฟนะครับแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลาของสงครามโลกแล้วก็โดนระเบิดกันไปแล้วก็ถูกบูรณะซ่อมแซมกันขึ้นมาใหม่จนสมบูรณ์อย่างที่เห็นถ้าดูจากภายนอกแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวรูปปูนปั้นตัวศิลปะที่เขาได้มีการนำมาประดับในส่วนต่างๆของตัวอาคารสวยมากๆแล้วก็ในบริเวณที่เขากำลังมีการซ่อมแซมอยู่งานปูนก็มีการเอาผ้าใบแล้วก็ทำรูปที่ใกล้เคียงกับบริเวณนั้นปิดเข้าไปในจุดนั้นก่อนเพื่อที่จะไม่ทำให้มันดึงดูดความสนใจไปมากมายนักทีนี้มหาวิหารเซนต์สตีเฟนเนี่ยมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าใครที่อยากจะไปชมความงามจากบริเวณที่สูงที่สุดของที่ออสเตรียนะครับก็สามารถที่จะขึ้นไปบริเวณด้านบนไปดูระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดของที่ออสเตรียแล้วก็สามารถไปชมวิวจากเบื้องสูงได้ให้ระหว่างที่เรากำลังบันทึกอยู่เนี่ยเด็กๆที่นี่เขาก็สนไม่ใช่เล่นนะครับมาให้มาพยายามทำอะไรแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่คนกำลังเตรียมทำนู่นทำนี่อยู่ว้าวไม่แน่ใจว่าเขากำลังขนอะไรเข้ามาที่นี่โอ้เป็นอุปกรณ์ของออแกนของที่นี่ใช่ไหมเขาต้องเรียกว่าเป็นออแกนใหญ่เข้าใจว่ามีการซ่อมแซมในช่วงปีใหม่หรือว่าในช่วงเทศกาลสำคัญของที่นี่นะครับก็จะมีการบรรเลงเพลงให้ผู้คนทั่วไปได้สามารถได้เข้าถึงแล้วก็เพลงที่นิยมใช้ในการบรรเลงที่นี่ก็คือBlue Danube มหาวิหารเซนต์สตีเฟนเป็นมหาวิหารในสไตล์โกธิกที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในออสเตรียตั้งอยู่ใจกลางเมืองเวียนนาซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในแต่ละปีนั้นไม่ต่ำกว่าล้านครั้งที่นี่มีความสวยงามด้วยหอคอยแหลมสูงแล้วก็หลังคาที่ได้รับการตกแต่งลวดลายสุดวิจิตรงดงามมหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่นักบุญสตีเฟนตั้งแต่ปี1147ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่นี่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดและต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่จนกลับเข้าสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วเมื่อเข้ามาชมภายในก็จะได้พบกับความสวยงามของงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่เล่าเรื่องราวทางศาสนาอันน่าประทับใจภายในยังมีอนุสรณ์พระบรมศพจักรพรรดิฟริดริชที่3และเจ้าชายยูจีนแห่งสวอยอีกด้วยชั้นใต้ดินของวิหารเป็นที่ฝังศพของชาวเวียนนาประมาณ 10,000 คนซึ่งในส่วนนี้ไม่เปิดให้คนทั่วไปได้รับชมนะครับและถ้าหากมีเวลานะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะขึ้นไปบนหอคอยฝั่งทิศใต้ที่มีความสูงถึง137เมตรแล้วก็ต่อในการชมระฆังภูมิมารีนที่หอคอยฝั่งทิศเหนือซึ่งเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรียและจะถูกตีเมื่อมีโอกาสพิเศษเท่านั้นมหาวิหารเซนต์สตีเฟนนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถ้าหากมาที่ออสเตรียแล้วไม่มาถือได้ว่าพลาดเลยทีเดียวครับและจากเซนต์สตีเฟนนะครับเมื่อสักครู่จุดที่ผมเข้าไปด้านในแล้วออกมาข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยกลิ่นอุจจาระม้าหรือว่าขี้ม้าเยอะมากจริงๆนะครับก็เป็นเพราะว่าที่นี่เขามีบริการรถรางรถม้าสิที่นี่มีบริการสาธารณะการขนส่งการเดินทางที่ดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการขนส่งการเดินทางที่ดีแล้วเนี่ยการใช้แรงงานธรรมชาติพวกม้าพวกอะไรพวกนี้ก็เห็นมีอยู่เยอะโอ้ Adidas
ลด 50% ในร้านใหญ่ไม่ได้เป็นของในเอาท์เลทด้วยทำยังไงดีภารกิจอยู่ข้างหน้ามองเราอยู่ครับว่าเราจะต้องไปที่พาเลสหรือว่าตัวพระราชวังผมคิดว่าภารกิจมีความสำคัญมากกว่าการช้อปปิ้งแน่นอนครับคุณผู้ชมครับถนนกราเบนและโคมาดนั้นเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดหรูในกรุงเวียนนาที่ขาช้อปทุกคนนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมหรูๆกุชชี่หลุยส์วิกตองทิฟฟานี่ชาแนลอาร์มานี่นอกจากการมาช้อปปิ้งในย่านนี้แล้วนะครับความสุขอีกอย่างหนึ่งคือการได้ชมอาคารสถานที่ที่สวยงามมีการประดับประดาและตกแต่งอย่างงดงามเลยทีเดียวครับตึกสวยๆอากาศยามเช้ากับผู้ชายใส่สูทขี่จักรยานมาจอดโอ้โหแล้วคันที่จอดนี่คือเบาะหนังบรุ๊คเฉพาะเบาะอย่างเดียวนี่ก็ประมาณ 4,000-5,000 บาทไทยแล้วบรุ๊ค B17 ลงมาอย่างกับพีเอสบรอสแนนอย่างนั้นเลยคือมันเป็นวิถีชีวิตที่มันง่ายนะแล้วคุณดูสิไอซอยคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาแบบนี้ยังมีรถเมย์ประเภทรถไฟฟ้าคล้ายๆกับถ้าเป็นบ้านเราก็คงเป็น2แถวนะครับในการให้บริการเดินเช้าๆมันก็สนุกดีนะข้างหลังอยู่ดีๆเดี๋ยวเราก็เห็นโบสถ์อยู่ดีๆเดี๋ยวเราก็เห็นตัววิหารอยู่เต็มไปหมดคือเรามีแผนที่เรามีจุดที่เราปักหมุดเอาไว้ว่าจะเป็นจุดหลักในการที่เราจะเดินทางไปถึงแต่ว่าระหว่างทางเดินอย่างเงี้ยเราก็จะเจออะไรแบบสวยๆแล้วมันก็น่าที่จะแวะอยู่เต็มไปหมดคุณผู้ชมครับโบสถ์เซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงเวียนนาที่ผมเข้ามานี้เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกในสไตล์บาโรกที่มีการสันนิษฐานนะครับว่าเป็นสไตล์บาโรกที่เก่าแก่ที่สุดในเวียนนาเมืองหลวงแห่งเสียงดนตรีตัวโบสถ์นั้นตั้งอยู่ใจกลางจตุรัสปีเตอร์สถาปัตยกรรมภายนอกอาจจะดูแล้วเหมือนกับเรียบง่ายนะครับแต่ทว่าภายในตกแต่งด้วยความวิจิตรบรรจงทั้งภาพวาดรูปปั้นและงานแกะสลักจนมีความสวยงามวิจิตรการตาหลายคนบอกว่าเข้ามาในที่นี้แล้วเหมือนกับเข้ามาในดินแดนแห่งเทพนิยายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดในเวียนนาครับคุณผู้ชมครับจากอีกหนึ่งโบสถ์บาโรกที่มีการตกแต่งมีความสวยงามที่อยู่ด้านในนะครับผมก็พาคุณผู้ชมเดินมาเรื่อยในบริเวณถนนสายช้อปปิ้งนะครับก็จะมีสินค้าแบรนด์เนมมากมายอยู่เต็มไปหมดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขายังไม่เปิดตอนนี้ประมาณ9โมงกว่าร้านรวงอะไรทั้งหลายก็กำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวเดินผ่านมาได้มีโอกาสได้เห็นคนนั่งกินกาแฟรอแสงแดดรอบรรยากาศดีๆได้เห็นอนุสาวรีย์สวยๆงามๆสองข้างทางมากมายได้เห็นตึกรามบ้านช่องที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมแล้วก็ผ่านมาถึงบริเวณด้านหน้าที่เป็นโรงฝึกม้าในสไตล์สเปนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ออสเตรียต้องย้อนหน่อยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดในยุโรปก็มีการนำมารวมไว้อยู่ที่นี่เพราะอาณาจักรของออสเตรียนั้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆอย่างในตัวพระราชวังเซิร์นบรุนเนี่ย
มีไม่ต่ำกว่า 3-4 ห้องที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสเนี่ยก็มีการนำเข้าศิลปะมาจากเมืองจีนด้วยทั้งถ้วยโถโอชามกระเบื้องเคลือบนำเข้ามาจำนวนมากเนี่ยซึ่งถ้าพูดกันแบบง่ายๆตรงไปตรงมาก็คือว่าถ้าไม่ได้เป็นระดับราชสำนักจริงๆหรือว่าไม่ได้มีความสามารถในการขนจริงๆเนี่ยของแบบนี้ไม่สามารถที่จะมาปรากฏที่นี่ได้จำนวนมากอันนี้ในการเดินทางของสินค้าจีนเครื่องเคลือบจีนในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยไม่ง่ายทีนี้เมื่อผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยได้เห็นโรงฝึกม้าในสไตล์สเปนของดีๆก็มาอยู่ที่นี่ก็อย่างที่บอกนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีการโชว์การฝึกม้าอยู่ค่าเข้าไปชมตกประมาณ10เหรียญ10ยูโรกว่าๆก็ประมาณ300กว่าๆก็มีคนต่อแถวเดินมาเรื่อยครับได้เห็นตัวมิวเซียมธรรมชาติวิทยาแล้วก็มิวเซียมอีกหลายที่ซึ่งถ้าหากใช้เวลาเป็นวันก็คงเที่ยวไม่หมดแล้วก็มาถึงจุดบริเวณนี้ครับมีดนตรีที่มีการเล่นโชว์ใส่หน้าม้าอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ผู้คนก็สนใจดูเขาเล่นพอสมควรนะครับแล้วก็มาถึงตัวอนุสาวรีย์ของพระนางมาเรียเทเรซาซึ่งถือได้ว่าเป็นจักรพรรดินีที่แข็งแรงแล้วก็มีพลานุภาพมากที่สุดของออสเตรียแล้วก็มากที่สุดของยุโรปในสมัยนั้นตั้งเด่นเป็นตังงาในขณะที่ผมกำลังนั่งเล่าเรื่องอยู่นี้เนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ของพระนางมากมายเต็มไปหมดเลยครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดย Wi-Fi และซิมการ์ดทั่วโลกกับ Easy Pocket Wi-Fi Facebook Line App Easy Pocket Wi-Fi สนับสนุนโดย Facebook T Partner กระเป๋าสุดสตรอง Line App Strong Luggage